ครัววิทยาลัยชุมชนราธิวาสค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์ค่ะของน้องๆสาขาการจัดการนะคะที่ได้ออกโครงการค่ายจิตอาสาในการไปปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ตาลิกาบ้านโพธิ์ยอมค่ะจะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงต้องติดตามชมกันค่ะวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเลื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์วันนี้เราอยู่กับรายการรอบรั้วกับวิทยาลัยชุมชนราธิวาสนะครับวันนี้นะครับทางวิทยาลัยชุมชนราธิวาสได้มาหมู่บ้านโคกพยอมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมีนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปมาทำค่ายอาสาในการพัฒนาโรงเรียนตาลิกานะครับเรามีน้องๆสาขาการจัดการทั่วไปอยู่หนึ่งท่านนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องปิ๊ดนะครับสวัสดีครับผมนายฮัฟฟี่ปัตตมะนะครับก็คือเป็นรองประธานโครงการนะครับในครั้งนี้นะครับก็คือโครงการนี้ก็คือเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนตาลิกานะครับโดยที่เราเน้นก็คือความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับก็คือร่วมกันช่วยทำทุกอย่างนะครับรวมทั้งการวางแผนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งที่เราได้นะครับจากที่เรามาร่วมโครงการครั้งนี้ก็คือหนึ่งก็คือความสามัคคีของตัวนักศึกษาเองแล้วก็นักศึกษากับชาวบ้านนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมงานนะครับการแบ่งงานที่ถูกต้องว่าลำดับขั้นว่าเราควรทำอะไรก่อนหลังอันนี้ก็คือการวางแผนของเราก็คือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพงานก็จะได้เดินเร็วนะครับ
ซึ่งเมื่อวานก็คือเป็นวันแรกนะครับที่เราเริ่มโครงการนะครับก็คือการทาสีนะครับซึ่งทาสีของเราก็คือมันจะเราจะมีการวางแผนจะเห็นได้ว่าสีของเราโรงเรียนตาลิกาของเราก็คือจะมีการทาสีได้รวดเร็วนะครับเพราะว่ามีการวางแผนมาล่วงหน้าว่าจะเริ่มกันยังไงนะครับทำอะไรก่อนหลังนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของทำกิจกรรมของเมื่อวานนะครับแล้วก็เราจะมีการประชุมวางแผนกลางคืนต่อนะครับว่าเราพรุ่งนี้เราจะทำอะไรก่อนหลังก็คือจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าการดำเนินการในวันถัดไปนั้นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆของกิจกรรมที่เราได้ทำออกไปนะครับครับแล้วก็สำหรับในครั้งนี้นะครับที่นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปมารวมทั้งหมดกี่ท่านครับประมาณ26ท่านนะครับ26ท่านนะครับเราก็มีการวางแผนในการทำโครงการครั้งนี้แล้วเราทำอะไรให้กับชุมชนแห่งนี้บ้างครับอย่างแรกที่ได้ที่เห็นชัดก็คือทาสีให้ชุมชนนะครับทาสีให้กับเด็กนะครับโรงเรียนของเด็กก็คือโรงเรียนตาลิกานะครับนะครับก็เป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีโรงเรียนตาลิกาที่สวยงามเพื่อที่จะให้เยาวชนได้เรียนตาลิกาวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็สำหรับในการทำโครงการครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างครับก็คือเรามีที่รับสนับสนุนก็คือบุคลากรทางวิทยาลัยชุมชนเองนิสิตนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ใหญ่บ้านของตำบลโคกเคียงนะครับแล้วก็มีการเรียรายเก็บจากเพื่อนๆร่วมห้องแล้วก็ร่วมสาขาแล้วก็ร่วมสถาบันครับแล้วก็สำหรับในโครงการครั้งนี้นะครับทางวิทยาชุมชนให้อะไรกับเราบ้างครับในการจัดโครงการในครั้งนี้หลายๆคนบอกว่าก่อนที่จะจบวิทยาลัยก็ต้องมีโครงการก่อนจบนะครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการเราคิดว่าวิทยาลัยมอบอะไรให้กับเราบ้างในครั้งนี้สิ่งที่ได้เห็นได้ชัดก็คือการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเราต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังนั่นก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการจัดการบริหารภายในองค์กรของเราองค์กรเล็กๆของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องวางแผนยังไงนั่นก็คือสิ่งแรกแล้วก็อย่างที่สองก็คือความร่วมมือความสามัคคีของนักศึกษาเองแล้วก็การถ่ายทอดความรู้นะครับการวางแผนแล้วก็การจัดการทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมกับนักศึกษาแล้วก็ทางวิทยาลัยมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับครับก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาสาขาการจัดการก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการวางแผนและก็การจัดการในการทำโครงการทุกอย่างนะครับก็น้องๆก็ทราบกันดีว่าทางวิทยาชุมชนของเราได้สอนในการบริหารตั้งแต่แรกจนถึงจบนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาขาการจัดการทั่วไปที่ได้ทำโครงการในครั้งนี้ด้วยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพยอมนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านให้ในการเปิดพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับให้ความสำคัญกับโครงการในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับผู้ใหญ่บ้านกันเลยนะครับนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพยอมนะครับครับผมผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพยอมนะครับก็คือบ้านโคกพยอมนี่ก็คืออยู่หมู่ที่2นะครับของตำบลโคกเกินนะครับสำหรับโครงการในวันนี้ที่น้องๆวิทยาลัยชุมชนนะครับที่ออกค่ายนะครับในการออกค่ายในวันนี้กับผมในนามหัวหน้าชุมชนนะครับก็มีความยินดีนะครับในการที่จะสนับสนุนหรืออะไรนะเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า
ให้กับน้องๆที่เข้ามาอยู่ค่ายข้าวหวานในครั้งนี้นะครับก็ยินดีนะครับทางชุมชนก็ให้ก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะช่วยให้กับน้องๆได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนในเรื่องสถานที่นะครับและก็ความอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปนะครับที่ได้มาทำโครงการในครั้งนี้นะครับโครงการในครั้งนี้นะครับผู้ใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่เราอยากจะให้นักศึกษาของเราได้มีการวางแผนและก็การทำงานแบบเป็นทีมนะครับแล้วก็จากการที่ได้ดูน้องๆได้มาร่วมค่าย2วันรวมวันนี้นะครับก็เห็นว่าน้องๆมีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องอำนวยความสะดวกก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่มีผู้ใหญ่บ้านและก็สมาชิกชาวหมู่บ้านโคกพยอมที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับทั้งสันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านต้องลาคุณผู้ชมกันแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับทางวิชาชุมชนก็จะมาใช้หมู่บ้านโคกพยอมในการทำโครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับนะครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านก็ยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาของเราทุกช่วงเวลาเลยนะครับสำหรับในวันนี้เราสองคนต้องลาแล้วนะครับสวัสดีครับชาวบ้านโคกพยอมทุกท่านดิฉันนางสาวสายทิพย์แสงอรุณในนามของตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านโคกพยอมเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติและสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านตาดีกาบ้านโคกพยอมในครั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนนาฬิกาบ้านโคกพยอมมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนาฬิกาบ้านโคกพยอมที่เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพื่อที่เยาวชนจะได้ทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขและส่งผลให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างสมวัยรวมทั้งมีสถานที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนนักศึกษาเยาวชนและชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนและทำการจิตอาสาในครั้งนี้นักศึกษาทำกิจกรรมโดยอาสาสมัครในทุกบทบาทและหน้าที่มีความพร้อมอดทนมุ่งมั่นที่จะทำให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจำนวน16คนร่วมกับชาวบ้านโคกพยอมระยะการดำเนินโครงการนี้ระหว่างวันที่22ถึงวันที่27พฤษภาคม2559บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวโอวาทและเปิดโครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านตาดีกาโคกพยอมในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจงอยู่แด่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่เป็นได้แลกเพื่อเป็นประธานในวันนี้นะครับผมก็ขอเรียนนะครับครูแล้วก็บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและชาวบ้านบ้านโคกพยอมนะครับทุกท่านกับผมมีความยินดีนะครับในวันนี้ที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตาดีกาบ้านโคกพยอมในวันนี้นะครับจากการที่รับฟังคำกล่าวรายงานจากนักศึกษาเมื่อกี้นับว่าเป็นสิ่ง
น่ายินดียิ่งนะครับสำหรับโครงการที่นักศึกษาได้ร่วมจัดทำการเพื่อมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับและเป็นโอกาสที่ดีของชุมชนโรงเรียนตาดิกาบ้านคุพยอมที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้มีความรู้ความสะอาดความสวยงามสดชื่นน่าอยู่ตลอดจนคนในชุมชนมีความสุขได้เห็นความสามัคคีความตั้งใจของนักเรียนนักศึกษาและชาวบ้านการจัดโครงการครั้งนี้เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งหลังจากโครงการครั้งนี้ได้สำเร็จได้เสร็จสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะได้รับความรู้ความสามารถความสามัคคีหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการโครงการในครั้งนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมชุมชนและบ้านก็พยอมก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่โชคดีนะครับที่ในหลายครั้งที่ได้รับเลือกนะครับในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมของชุมชนก็คือการบรรยายธรรมนะครับของอาจารย์ปั๊บลีอาจารย์บ้ามเรียบดวงรังมานะครับที่จะมาบรรยายธรรมในช่วงประมาณ2 ทุ่มในคืนนี้นะครับผมก็หวังว่าบ้างว่านักศึกษานะครับที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความให้ความร่วมมือนะครับในกับชุมชนของเราในคำในการมาร่วมพัฒนาหมู่บ้านโคกพยอมของเรานะครับบัดนี้ก็ได้เวลาสูงไปแล้วกับผมขอเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตาดิกาบ้านโคกพยอมณบัดนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ร่างผู้วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเลื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราการปรับภูมิทัศน์ของเรื่องศาสตร์สาขาการนะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการของเรื่องศาสตร์วิเลียมพิโนชิวัตค่ะที่เรื่องศาสตร์วิเลียมพิโนชิวัตทุกท่านค่ะที่กำลังจะจบนะคะต้องทำโครงการคิดอาสานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิเลียมพิโนชิวัตนั่นคือวิเลียมชุมชนคนพัฒนาท้องถิ่นค่ะถ้าได้ไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพว
วกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดั่งใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น